มาสนุกกันต่อกับการจัดอันดับสายสืบแม่นเป๊ะครับอันดับ1คือคุณแอร์พันธิลาและอันดับ2ก็คือบอริสของเราเองหนุ่มสายคลิปคนนี้ครับเน็ตไอดอลมาทีไรไม่เคยพลาดแม่นเป๊ะตลอดลิศก็เคยดูคลิปเขาอีกแล้วอ้าวเขาเป็นคนที่ดังในโซเชียลดูทุกคลิปอีกแล้วมาถามสายสืบของเรากันบ้างไม่เราก็เคยดูคลิปเขาอีกเหมือนกันอันนี้ตัวเนื้อแต่งหน้าดูอีกแล้วอ่ะเป็นโดรักสวัสดีครับเราเป็นแฟนคลับของเขาเราดูคลิปเขาตลอดคือลิศจะบอกว่าลิศก็ชอบดูคลิปของหนูรัตน์เหมือนกันวันที่ดูไงวันที่ดูแล้วล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดของหนูรัตน์มาแล้วในคลิปหนูรัตน์บอกด้วยว่าหนูรัตน์อายุเท่าไหร่และย่างเข้าเท่าไหร่เดี๋ยวพูดได้ไหมอ่ะเพราะลิศเหมือนก็มั่นใจอยู่นะแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าลิศพี่พูดเลยนะถ้าลิศจะพูดลิศต้องมั่นใจจริงนะเพราะตอนเนี้ยลิศดูมั่นใจมากผมให้คุณประมาณหน่อยได้ไหมผมไม่ประมาณครับผมตอบได้เลยครับโอ้มั่นใจเลยเหรอผมมั่นใจมากเลยครับเพราะหนูรัตพูดในคลิปว่าตอนนี้หนูรัตอายุ25ย่างเข้า26แล้วค่ะเออคำตอบคือ26ปีล้านเปอร์เซ็นต์ปรัชนีหมายเลข1ครับคุณอายุ26ปีใช่หรือไม่ใช่ครับรู้จริงรู้แป้แบบนี้นะครับรับเงินโบนัสไปเลย 5,000 บาทสวัสดีครับหนูรัตใช่ค่ะในคลิปเราบอกใช่ไหมว่าเราอายุ26ใช่นี่แสดงว่าหมอฤทธิ์เขาเป็นแฟนคลับเราตัวจริงผมดูคลิปจริงๆแล้วเขาก็พาไปกินพาไปดูหนังเสร็จปุ๊บเขาก็กลับบ้านมาทำกับข้าวกินใช่ไหมครับใช่ไหมถูกป่ะอย่าถามเยอะเดี๋ยวงงเอาเป็นว่าในคลิปบอกว่า26ปีแล้วกันโอเคหนูรัตวันนี้มาในชุดลิเกเกค่ะลองลิเกได้ไหมได้ค่ะสักหน่อยไหมได้สวัสดีค่ะหนูจูธิดาพรานบางกระยูตราบุรีหนูอยากเป็นนางเอกอยากรวยอยากเป็นดาราขอบคุณค่ะเห็นปรัชนีหมายเลข3ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ30ปีแล้วกันครับ30ปีเห็นหน้าครั้งแรกหมอแล็บแพนด้าลิศก็เคยดูคลิปเขาอีกแล้วดูทุกคลิปไปแล้วนั่นคือเรายืนยันได้แล้วถ้าจะเป็นคนไข้ฉันไม่หาหมอกับอีกแน่นอนเราเครียดเราก็เลยดูพอดีช่วงนี้เครียดเยอะก็เลยดูเยอะหน่อยสรุปว่าอายุเท่าไหร่ดีกว่า4040ลิศคิดว่าเขาน่าจะเป็นอาจารย์ด้วยเดี๋ยวหมอลิศบอก40คุณน้อง36ครับ36 33สวัสดีครับสวัสดีครับขอถามก่อนเลยคุณอายุเท่าไหร่ครับ40ครับ40ลิศตอบถูกลิศตอบถูกเลยมาถามสายสืบดีกว่าพี่เขาใช่คนที่เล่นเป็นปวกปะใช่ปะพี่เล่นเป็นปวกปะนั่นไงนั่นไงพี่เป็นปวกปวกลิศอะดูทุกคลิปอีกแล้วพี่เขาเป็นปวกนี่ดูทุกคลิปอีกแล้วใช่แล้วเขามีคลิปดังด้วยตอนนี้เขาที่เขาแบบบอกรักแบบดุๆอ่ะใช่คิดถึงจังเออรักนะเออแอลว่าไงนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยววันๆนี่หมอฤทธิ์ดูแต่คลิปเหรอเอาไปไล่ไหนไปรักษาคนไข้อยู่เนี่ยไม่มีคนไข้มารักษาหรอบางทีหมอก็เครียดก็ต้องหาอะไรผ่อนคลายบ้างขอรีเควสต์ได้ไหมครับอยากฟังพี่เขาบอกรักอ่ะเหมือนในคลิปอ่ะอยากฟังอ่ะเฮ้ยรักนะเว้ยรักที่สุดในโลกคิดถึงมากอยากกระหอมก้ามจังเลยรู้ไหมรักจังเลยนี่หมอฤทธิ์เขาเป็นแบบแฟนคลับเลยดูคลิปด้วยด
หมอฤทธิ์คุณทำเหมือนพี่สายเชียร์ได้ไหมเออมาคุณมาทำข้างๆเขาหน่อยดิมาคุณมาบอกรักแบบพี่สายเชียร์หน่อยผมขอวิชานะครับเอาไว้แบบเผื่อไม่บอกรักแฟนคลับบ้างครับมองตรงไปที่กล้องแล้วก็บอกกล้องเป็นคนรักของเราครับบอกด้วยความรุนแรงและจริงใจเฮ้ยเอาเรียนแบบรักด้วยเชิญเข้มเข้าไว้ต่อยรักด้วยได้ๆอย่างนี้เลยถูกต้องครับพี่ตู่ครับพี่ตู่คิดถึงมากคิดถึงมากอยากจะหอมแก้มมากเลยอยากจะหอมแก้มมากเลยรู้ไหมรู้ไหมรักจังเลยรักจังเลยสวัสดีครับเห็นหน้าปรัชนีคนที่หนึ่งของเราคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เด็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะอายุ11ค่ะอยู่ป.5เท่านั้นค่ะโอ้โหนี่บอกชั้นได้ด้วยไม่ใช่ป.5ธรรมดานะคะป.5ทับ2ห้องคุณครูเป็น4คนเด็กนี่ก็เลยอินเตอร์แล้วนี่เช้าๆไปส่งลูกเลยฮะทำไมรู้ขนาดนั้นคาดเดาดูน่าจะอยู่ชั้นป.5ทับ2คนนี้คุณเอกกี้ล่ะต้องเรียนอินเตอร์พูดอังกฤษด้วยเกรดอะไรเกรดอะไรเกรดอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าน่าจะ9ขวบ9ขวบชิมิครับหมอฤทธิ์ล่ะหมอฤทธิ์ไม่จริงครับทั้งคู่ผิดหมดเลยทำไมจริงๆน้องอายุต่ำกว่านั้นครับเฮ้ยน้องอายุน้อยกว่านั้นใช้คำว่าน้อยกว่านั้นน้องต่ำกว่านั้นอ่ะ8ขวบครับ8ขวบปรัชนีหมายเลข1อายุเท่าไหร่บอกที8ขวบ8ขวบมันอยู่ในวงวนลูกบอกแล้วว่าความน่าเชื่อถือให้มาที่ฤทธิ์อายุ8ขวบชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อเด็กชายเทพประสิทธิ์จำชื่อเล่นชื่อน้องทิวเทนอยู่ป.3ครับอยู่ป.3ชื่อทิวเทนลูกแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าปะโลงโป่งชึ่งคืออะไรอ่ะเพลงของน้องทิวเทนครับปะโลงปะโลงปะโลงโป่งชึ่งโป่งชึ่งชึ่งโป่งโป่งชึ่งใช่ป่ะใช่ไหมใช่เพลงนี้ป่ะนี่เพลงของเราป่ะไหนโชว์หน่อยได้ไหมเอากระป๋องมาให้เป็นกองชุด